ตอนนี้แบบเลิกมารับงานในวงการแบบเต็มตัวแล้วใช่เพราะว่าเนื่องจากโควิดนั่นแหละเรามีงานอะไรที่ทำในประเทศไทยได้เป็นโอกาสมาเราก็ทำหมดเลยช่วงนี้เหมือนจะไปจับการแสดงใช่ค่ะก็รอติดตามนะเหมือนรับแล้วเหมือนจริงๆมันมีข่าวว่าเราได้เซ็นกับช่องวันแล้วจริงยังไม่ได้เซ็นค่ะเนื่องจากว่าเรายังมีเขาเรียกว่าอะไรยังเป็นนางสาวไทยอยู่แต่ว่าก็มีการพูดคุยเพื่อร่วมเป็นโปรเจกต์ไปอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆตอนนี้มีงานแสดงกับเขาใช่เดี๋ยวรอดูกันตื่นเต้นไหมที่แบบจากนางงามต้องมาแบบว่าเป็นพาดารานักแสดงจากนางงามเป็นเทศาสตร์มานางงามเป็นดาราตื่นเต้นดีค่ะรู้สึกว่าชีวิตดูท้าทายสนุกดีแต่ละอย่างมันแตกต่างกันไหมครับมีนว่ามันแตกต่างแต่คือเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างไหลอ่ะคือเรารู้สึกว่าทำอะไรเราก็สนุกแล้วการแสดงมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่แบบมันต้องเรียนจริงจังมากซึ่งพอได้ลองเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันนะเราก็อยากลองทำให้ดีที่สุดแต่ว่าแน่นอนเนาะผ่านนางงามเราก็ไม่ทิ้งเราก็ยังอยากทำอะไรให้สังคมในฐานะนางงามอยู่เสมออะไรเงี้ยพี่บีนอกจากช่องวันแล้วมันมีช่องไหนอีกไหมที่มาจีบเราอะไรเงี้ยจริงๆจีบเยอะแต่ว่ามั่นหมายเลยยังไม่ถึงขั้นแล้วเราอยากเซ็นเป็นสังกัดไปเลยหรือว่ารับงานจริงๆอ่ะบินต้องอยู่ที่การคุยกันแหละบอกตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะเซ็นเลยไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกันถึงขั้นแบบอุ๊ยมั่นหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสังกัดเขาเปิดโอกาสให้เราเข้าไปคุยแน่นอนว่าเราไม่ทิ้งโอกาสเราก็จะเข้าไปคุยอยู่แล้วเราเตรียมตัวกับการเป็นนักแสดงไปบ้างไปเรียนไปศึกษาหรือว่ายังไงก็เรียนค่ะเรียนหนักเลยคือหนูบินเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เราบินรู้สึกว่าถ้าบินจะมาเอาดีด้านการแสดงบินต้องมั่นใจในการแสดงตัวเองซึ่งการที่บินได้ไปเรียนอ่ะบินรู้สึกว่ามันเพิ่มความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นอยากทำแล้วรู้สึกว่าทำได้ดีมั่นใจไปไหมเดี๋ยวคนนี้เราว่าแบบแย่ทำไงเนี่ยแต่รู้สึกว่าทำได้ดีเราชอบด้วยแหละย้อนกลับไปต้นทุนเราประเมินไปยังไงตั้งแต่แรกเลยก่อนที่เราว่าแบบการแสดงเราอะไรก็น่าจะศูนย์ก็ศูนย์แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราพัฒนาได้คือเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างนึงไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่าถ้ามีคนเคยทำได้เราเป็นคนเหมือนกันเราต้องทำได้ดังนั้นจะเป็นคนที่มีความพยายามมากกับทุกสิ่งทุกอย่างตัวแรกที่ร่วมกับช่องวันเป็นนางเอกเลยไหมบินประเดิมแบบเป็นนางเอกเลยไหมหรือว่าเขาให้ปุ๊บปิ๊บไว้ก่อนค่ะแง่ได้ว่ามันจะเมื่อไหร่แต่ตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็เมื่อไหร่อาจจะเห็นปีหน้านะอาจจะเห็นต้นปีหน้าปวดเราไหมครับจัดเรียบร้อยไปแบบทุกคนก็จะเซอร์ไพรส์ละอย่างในช่องวันจะมีนางงามรุ่นที่หลายคนที่เป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยเรายังไงบ้างอะตอนนี้เพิ่งเคยเจอแบบครั้งเดียวเองค่ะเป็นวันทำบุญของช่องอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้คุยกันเยอะแต่ว่าก็ตื่นเต้นนะเหมือนแบบคนนี้เราเคยเห็นในทีวีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พร้อมสำหรับการเตรียมตัวในการพาร์ทนักแสดงใช่ค่ะแต่ว่าก็อยากฝากติดตามผลงานนางงามปีหน้านะยังเป็น Miss International อยู่แล้วก็ยังทำอะไรภารกิจเรื่อยๆอย่างแบบการลงชุมชนอะไรเราก็ทำอยู่เรื่อยๆไม่อยากให้ลืมพาร์ทนางงามเหมือนกันช่วงนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมอะไรมาเยอะอย่างเงี้ยบินแบบมีอะไรที่เราอยากจะต่อยอดอะไรต่อย่อหรอคือในส่วนของบินอะบินจะเป็นคนที่โฟกัสว่าอะไรที่เราทำแล้วทำได้ดีแล้วทำแล้วอิมแพคสังคมสิ่งที่บินทำก็จะเป็นด้านสาธารณสุขคือบินอาจจะไม่ได้ทำโปรเจกต์ที่มันใหญ่มากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันสามารถอิมแพคกับกลุ่มคนเล็กๆทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นการที่เราทำข้าวของไปให้เขาช่วงโควิดเราเลยได้เห็นว่าเฮ้ยบางทีสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดอะมันก็แค่กำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปซึ่งสุดท้ายแล้วอะอันเล็กๆอันนั้นอะมันทำให้บินขยายต่อว่าบินอยากทำให้คนทั้งประเทศจังเลยสุดท้ายก็เลยเป็นโครงการธนาคารหน้ากากซึ่งตอนนี้ก็ส่งต่อเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้ากากอนามัยออกมาเรียบร้อยเพราะว่าตอนนั้นเรามีความคิดว่าเฮ้ยทำไมคนไทยหน้ากากไม่พอช่วงที่แบบโควิดหนักๆอะไรเงี้ยครับเราความสุขในการที่ได้ลงไปทำอะไรแบบนี้มันอยู่ตรงไหนอ๋อมันไม่มีอะไรยากเลยค่ะสำหรับบินคือบินรู้สึกว่ามันมีความสุขเราทำออบเจกตีฟนี้เราสำเร็จเรามีความสุขแหละพอทำออบเจกตีฟนี้แล้วเราสำเร็จแล้วเราก็คิดออบเจกตีฟต่อไปว่าเราอยากทำอะไรมันเหมือนมันเป็นแพชชั่นนะคะให้เราใช้ชีวิตต่อไปบางทีเรามีหน้าที่ที่ต้องทำควรทำเยอะแต่ว่าการที่เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำมันทำให้สิ่งที่เราต้องทำหรือว่าควรทำทำได้ดีอย่างการเคยสัตว์สกอร์ของเราคะยังทำอยู่ไหมหรือว่ารับเป็นยังไงตอนนี้ค่ะต้องบอกจริงๆว่าเราอาจจะดรอปไปก่อนเพราะว่าด้วยโอกาสในวงการบันเทิงหรือวงการนางงามมันสั้นกว่าเรารู้ว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังมีชื่อเสียงเรากำลังช่วยสังคมหรือว่าทำหน้าที่การงานตรงนี้ได้เราทำก่อนแต่เพศัตว์แน่นอนว่าบินไม่ทิ้งแน่นอนเพราะว่าบั้นปลายชีวิตก็แอบคิดไว้อีกเป้าหมายนึงว่าจะต้องเปิดร้านยาแล้วก็มีคุณลุงมาแบบหนูขอซื้อยาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรียกในพาร์ทของอินเตอร์ละงานระดับโกลบอลอะไรอย่างเงี้ยมันมีการวางแผนคุยไว้ไหมคุยไว้แล้วค่ะก็คือทางญี่ปุ่นก็ติดต่อมาว่าขอโทษจริงๆที่ปีนี้เราคงไม่ได้ไปไหนด้วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกปีหน้าถ้าเกิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นเราจะไปเยือนประเทศต่างๆกันเพราะว่ามันบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าวงการนางงามอ่ะ
มันเหมือนจะเป็นอะไรที่เป็นความสวยความงามเฉยๆแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าจากการที่บินได้ไปต่างประเทศเนี่ยเขาบางทีเขาต้องการแค่แบบได้เห็นหน้าเราได้กำลังใจจากเราอะมันทำให้เขาได้ใช้ชีวิตต่อไปแล้วดังนั้นบินมองว่าการได้อยู่ตรงนี้มันมีความสุขมากเลยที่ได้เติมเต็มความรู้สึกของผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราอะไรแต่จะต้องเป็นช่วงปีหน้าเนาะอาจจะปีหน้าอาจจะปีหน้าแต่บินถามถึงอีเวนต์ล่าสุดได้ไปรวมกันรวมกันของงานรวมแกนแซมใหญ่ๆเราแต่งเต็มมากอันนี้คือรับบีมยังไงครับก็รับบีมเพราะว่าก็พี่บินมีมงกุฎไหมคะมีสายสะพายไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าคนอื่นท่านอื่นๆจะไปด้วยเราก็ไม่ได้ถามกันนะเนาะบางทีเราก็ชิดแชทกันเรื่องอื่นเฉยๆแล้วเสร็จปุ๊บเราก็รู้จักแฟนเพจนางงามนี่แหละว่าแบบเอ้ามีคนอื่นด้วยเหรอก็เลยทักแอนกับพี่น้ำเพชรไปว่าอ้าวไม่ใช่พี่น้ำเพชรแอนว่าไปเหรอก็อ้าวไปก็เลยแบบอุ๊ยต้องแต่งเต็มแล้วแหละให้เกียรติเพราะว่าแบบมันทุกคนระดับโลกก็เยอะระดับประเทศก็เยอะแล้วก็เป็นงานอะไรเกียรติที่เป็นมานานเป็นเฟรชชี่ซึ่งมันดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้เห็นเด็กๆรุ่นใหม่ที่เขากล้าแสดงออกเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังทำไม่ดีนะบางคนไม่มั่นใจแต่ว่าการที่ผ่านวันนั้นไปได้อะเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาทำอะไรเขาก็มั่นใจแหละอย่างคนจะจับจ้องว่าแบบอย่างฟ้าใสเนี่ยไม่มีมงกุฎมันก็จะไปดราม่าเกี่ยวกับเวทีเขาจริงๆงานเขาไม่บังคับหรือไม่บังคับเขาไม่บังคับเขาไม่ได้บังคับเพราะว่าตอนแรกบินยังบอกด้วยซ้ำว่ามงกุฎบินอาจจะยังเสร็จไม่ทันไม่ใส่ได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ดังนั้นเขาไม่ได้บีบตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างคือทำไมก็จับดราม่าโยงกันไปหมดแล้วเราอยู่ในภาพนั้นด้วยงานเป็นเรื่องของความคิดเห็นเลยแต่ว่าวันนั้นที่ฟ้าใสสวยมากดังนั้นแบบมีมงกุฎหรือไม่มีมงกุฎบินมองว่าตำนาตำแหน่งและตำนานอ่ะมันอยู่ในตัวเขาพลังทุกอย่างมันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วแล้วตัวจริงคือก็เนี่ย Miss Universe Thailand ปี2019ได้คุยกับฟ้าใสไหมเขามีความแบบน้อยหรือว่าแบบได้คุยไม่มั่นใจหรือว่าอะไรเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยเราจะคุยแบบเจ้เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้ฝากมือถือหน่อยคือจริงๆเราได้คุยกันหน่อยเพราะเรานั่งห่างกันใช่แต่ดูว่าฟ้าใสก็ดูแบบถ้าจิตแบบโอเคทุกอย่างบินว่าเขาโอเคนะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปกติบินว่าพี่ฟ้าใสเขามีความโปรเฟสชันนอลในการออกงานอยู่แล้วคือการร่วมงานวันนั้นก็คือไม่ได้เห็นสีหน้าแบบตอนที่กังวลเรื่องอะไรไม่มีกังวลเพราะว่าบินว่าตอนถ่ายรูปด้วยกันเขามีความสุขนะเพราะว่าคนที่รักเขาเยอะอะวันนั้นอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องดราม่าในวงการนางงามไหมครับก็จริงๆเรื่องดราม่าเนี่ยคือถ้าเป็นส่วนตัวบินมองว่าเรื่องดราม่ามันเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งมันมีอยู่แล้วในการประกวดหรือการแข่งขันต่างๆด้วยความที่มันเป็นการแข่งขันไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มันจะมีฝ่ายเชียร์คนนี้ฝ่ายเชียร์คนนั้นหรือฝ่ายความคิดเห็นแบบนี้ดังนั้นมองให้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก็อยากจะฝากถึงคนที่แสดงความคิดเห็นว่าบางทีถ้าเกิดสิ่งที่เราพูดอ่ะเรานึกหน้าของอีกฝั่งที่เขาเป็นคนรับสารไม่ออกอ่ะให้นึกหน้าตอนที่เขาร้องไห้เวลาเห็นคำพูดบางอย่างเพราะว่ามันจะมีบางอันที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าทำไมถึงพูดจาแรงขนาดนี้เราก็อยากให้เพลาๆตรงนี้เพราะว่าสังคมยุคใหม่แล้วเรื่องบูลลี่มันควรจะหมดไปแล้วพี่บินครับย้อนไปนิดนึงเรื่องมงกุฎเมื่อกี้ท่านบอกว่าทำอะไรเงี้ยอันนี้คือทำมาเป็นแทนของอันจริงหรือว่าอะไรก็ได้รับแอปพรูฟจากญี่ปุ่นมาว่าแบบให้ช่างฝีมือในไทยทำขึ้นมาเลยใช่เป็นของเราเองเป็นของเราเองทางญี่ปุ่นอนุญาตให้เราทำใช่ใช่ใช่โอเคไหมโอเคพอแฮปปี้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะสนุกจังเลย